Mini Crazy TV Thailand สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องลิควิดโมลี่ผลิตจากประเทศเยอรมนีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับ Mini Crazy TV Thailand ช่วง Mini Human Talk นะฮะปกติมินิคือแมนทอล์กนี่เราก็จะคุยกับคนมินินะฮะหลายๆท่านที่ผ่านมาก็คุยกับผู้วุโสตั้งแต่ใช้คำว่าอะไรดีประธานชมรมมินิคนแรกๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไล่มาผู้วุโสต่างๆไม่ว่าจะเป็นนับลูเป็นพี่ต้อยนี่ต้องบอกอะไรพี่ต้อยโบราณแล้วกันพี่ต้อยโบราณใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปถึงท่านอื่นๆผ่านมาเยอะแล้วผมขอเบรกเข้าตัวเองก่อนนะฮะในฐานะที่เป็นคนมินิคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะในช่วงมินิฮิวแมนทอล์กช่วงนี้นะฮะก็มาพูดคุยสไตล์เอ็ดมินิซ่าดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะลองดูมีว่ามีเรื่องราวอะไรยังไงจากรถมินิยังไงใช่ไหมฮะโหตอนนั้นนี่เริ่มแรกครั้งแรกที่รู้จักมินิตั้งแต่สมัยม.ศ.โหบอกว่าม.ศ.ที่แก่เนาะเอาไว้ม.ศ.แล้วกันมัธยมปลายใช้คำนี้แล้วกันได้ดูไม่แก่นะฮะตั้งแต่เรียนอยู่สาธิตจุฬาของเพื่อนเขาเอามาโรงเรียนเป็นรถมินิมาร์ควัน850นั่นคือครั้งแรกที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ขอยืมเพื่อนลองขับนะฮะแล้วก็จำได้ว่าประทับใจคือแกล้งเพื่อนยังไงพอขึ้นไปเรียนหมดใช่ไหมฮะพวกเราเพื่อนๆทั้งฝูงเลยก็ช่วยกันยกเจ้ามินิทั้งคันเนี่ยฮะประมาณ 7-8 คนขึ้นไปวางบนฟุตบาทแล้วเราก็หนีไปเลิกเรียนลงมาเพื่อนก็ขับรถลงกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นี่คือครั้งแรกที่รู้จักมินินะฮะก็ตอนนั้นก็ประทับใจในเรื่องความเล็กความไร้ความแข็งแรงเพราะเพื่อนขึ้นไปเต้นอยู่บนหลังคาได้อะไรได้โดยที่หลังคาก็ไม่ได้บุบก็โหแข็งแรงมากรถอะไรคันกระจิ้วเดียวนั่นคือที่มาของการรู้จักและประทับใจมินิครั้งแรกแล้วก็ได้ลองขับดูเนี่ยขับง่ายจังผมเคยแต่ขับรถตอนสมัยหัดขับก็ขับแต่รถเบนซ์นะฮะแล้วก็รถแวร์เลียนคันใหญ่พอมาขับมินิลืมตัวตีวงทีโอ้โหตีไปอ้อมไปนู้นเลยลืมไปว่ารถเล็กอะไรอย่างเงี้ยประทับใจครับประทับใจก็เลยรู้จักมินิตอนนั้นในครั้งแรกที่รู้จักนะฮะสุดท้ายมาใช้รถมินิจนได้มันมาเริ่มจากว่าตอนสมัยมัธยมปลายอย่างที่บอกใช่ไหมที่เราติดใจในความเป็นมินิมันโดนตอกย้ำตอนปี2525ตอนที่เข้ามหาลัยของการค้าปีหนึ่งโดนตอกย้ำตอกจริงๆตอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเจอรุ่นพี่หอนค้าคนหนึ่งชื่อพี่เต้ยวันหลังผมจะชวนมาออกมินิทอล์กพี่เตยนี่ยุคผมว่ายุคป่านัทอะมั้งแต่อายุเขาน้อยกว่าป่านัทเยอะอะนะเพราะว่าเขารุ่นพี่ผมแค่ปีเดียว2ปีเองเขาใช้มินิมาร์ค1คูเปอร์เอสโมดิฟายเพื่อลงแข่งนะฮะเพื่อลงแข่งขันเลยในยุคปี2525คือเขาแข่งรุ่นเดียวกับป่านัทอะว่าง่ายเพื่อนๆของรู้จักป่านัทมานัทหอมสุวรรณใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เกี่ยวกับในวงการมินิแล้วบอกว่าบ๊อบพัชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะพอดีเป็นรุ่นพี่หอนค้าซึ่งสนิทกันอยู่ดักคูล่าและซิงแกงผมก็เคยขึ้นไปนั่งรถเขาก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่สมัยนั้นผมก็ใช้ดันเซคูเป้ปรากฏว่าวิภาวดีนะหอนค้าอยู่วิภาวดีสมัยนั้นใช่ไหมฮะสมัยนี้ก็ยังอยู่เนาะเครื่องเขาใช้ตัวเป็น 1275 คูเป้ เอสแล้วก็โมดิฟายวิ่ง200ปี2525รถคันแค่นี้ใช้เวปเปอร์วิ่ง200โอ้โหเป็นเพื่อนๆท่านได้นั่งคันนี้เพื่อนๆในปีนั้นๆเพื่อนๆต้องบอกตรงๆว่าต้องประทับใจและต้องหลงรักเลยอ่ะมันก็เลยโดนตอกย้ำลงมาว่าใช่แล้วยังไงคันนี้มินินี่แหละต้องหาให้ได้ผ่านไปอีก20-30ปี
ช่ไหมฮะปีนี้ปี2555ปี2540 2530กว่าแก่ถึง40ประมาณนี้นะฮะผมถึงได้มีโอกาสซื้อเจ้ามินิซ่ามานะฮะเลยได้ซื้อเจ้ามินิซ่ามาเพราะว่ามันถูกตอกย้ำด้วยความฝังวัยเด็กถูกตอกย้ำด้วยความประทับใจของความแรงที่วิ่งได้ถึง200บนวิภาวดีตอนวัยเด็กนะฮะสุดท้ายก็เลยได้ใช้แล้วไปหามจนได้เลือกหาใช้เวลาเลือกหาเนี่ยผมลองรถมินิทั้งหมดเกือบ10คันขับไปลองไปถูกใจอยู่นี่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะซื้อรถ1คันเนี่ยผมเลือกรถด้วยความรู้สึกว่าเราขึ้นไปนั่งแล้วขับแล้วมันใช่ของเราไหมคือจิตวิญญาณมันสื่อถึงกันไหมกับรถคันนี้ลองคันอื่นๆเนี่ยผมได้ลองรถคันหนึ่งโมโดยบอสพาเชอร์เป็นคูเปอร์เอสตัวนั้นแรงโคตรๆบอกเลยว่าไม่ประทับใจมาลองเจ้านี่เครื่องพันดีซีเดิมๆสแตนดาร์ดปรากฏว่ามันใช่มันถือสื่อถึงกันว่านี่รถเราก็เลยได้ซื้อรถคันนี้มาจนได้โดยได้ครอบครองนี่มาโดยที่วันที่ซื้อผมโดนแม่ดุโดนแม่ดุเพราะว่ารถจอดคู่กันอีกคันเป็นบีเอ็มซีรีส์ 5สมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะนกแก้วหรือเปล่าจำไม่ได้ที่กันชนเล็กซีรีส์ 5เจ้าซีรีส์ 5ตอนนั้นราคาอยู่ที่ 300,000 ไอ้คันนี้แพงกว่าผมไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วกันนะสมัยนั้นแต่ว่าแพงกว่าเจ้า BM ซีรีส์ 5แม่ชี้เลยว่าเอาคันนั้นเถอะผมดื้อยังไงผมก็จะเอามีให้ได้สุดท้ายแม่ก็หลงรักด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยโอ้โหนะฮะกว่าจะได้มาประทับใจครับประทับใจยังไงก็ต้องมินิทำไมถึงตั้งชื่อมินิซ่ามินิซ่าความทับใจย้อนหลังกลับไปพอเราเคยนั่งมินิความเร็ว200บนเครื่องเวเปอร์เอ็กคาบีเวเปอร์เราก็โอเครู้สึกถึงตรงนั้นว่าเฮ้ยรถคันแค่นี้วิ่งโคตรๆทีนี้พอเรามีรถมินิเจ้าเครื่องพันตัวน้อยตัวนี้เราก็มีความใฝ่ฝันแต่แรกแล้วว่าเราจะต้องทำให้มันวิ่ง200นี่คือเป้าหมายตั้งแต่ได้รถคันนี้ครั้งแรกมาเครื่องพันดีซี200นี่คือเป้าหมายจริงใช่ไหมฮะเราก็เลยอาวะถ้ามันวิ่งได้200กับเครื่องพันแสดงว่ามันต้องซ่าแน่ดูก็เลยตั้งชื่อจนเป็นเจ้ามินิซ่าใช่ไหมฮะก็เลยเป็นเอสมินิซ่าเป็นที่มาตอนนั้นผมตั้งสมัยนั้นใช้อีเมลสินะสมัยนั้นยังเป็นอีเมลตอนแรกใช้ Yahoo ก็ใช้คำว่าเอสมินิซ่าถัดมาเป็น Gmail ก็ใช้เอสมินิซ่าหมดใช่ไหมฮะก็เลยตั้งเป็นชื่อเล่นมาเลยเป็นเอสมินิซ่าแล้วก็กลับคู่กับรถเจ้ามินิซ่าก็คือเจ้ามินิซ่าคือรถเรามันก็เลยความตั้งใจคือให้มันซ่ามันก็ซ่าจริงนะสมใจเลยเจ้ามินิซ่าได้ซ่าได้ใจเครื่องแค่นี้ซาโคตรๆนะฮะซาสนุกกับการใช้มินิซาแค่ไหนโคตรสนุกตอบอย่างนี้เลยนะมันสนุกยังไงอ่ะผมเห็นพัฒนาการมันนะเพราะเราพัฒนาการรถมาเองจากเครื่องเดิมๆอันนี้ผมขอถ่ายทอดถึงเพื่อนๆแล้วกันว่าถ้าจะโมรถเนี่ยหรือที่จะทำอะไรรถเพิ่มเติมอ่ะอย่าลงทีเดียวนะไม่ใช่แบบรู้ว่าอะไรแรงๆจับยัดทีเดียวโคร่มอ่ะอย่าใช่นะมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนแรกเครื่องพันตันดาบใช่ไหมคาบิวเดิมดูแค่นี้มากองเดิมท่อไอเสียเดิมทุกอย่างคือพูดง่ายๆเดิมหมดหน้าเบรกยังจันเบรกหน้าจะเป็นดัมเบรกในรถผมมันไม่ใช่ดิสเบรกนะมาเนี่ยมันเป็นรุ่นเมย์แฟร์ปี87มันจะมีอยู่ 2-3 รุ่นต่ำสุดหน้าดัม4ล้อคุณนึกภาพนะว่าขับตอนฝนตกพอเบรกปุ๊บมันไปนี่ทีไปนี่ทีโอ้โหสนุกถึงบอกว่าสนุกโคตรแล้วเราก็พัฒนามาเปลี่ยนดิสเบรกใช่มั้ยฮะโอเคดิสเบรกมันดีกว่าดัมเบรกยังไงผมตอบได้ถามคนอื่นตอบไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องนะแต่ถามผมสิเดดัมเบรก4ล้อผมตอบได้เลยว่ามันต่างกันยังไงเพราะผมได้ลองเปลี่ยนมาแล้วคือลองใช้มาแล้วของที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นหม้อกรองเดิมๆไอ้เราก็เคยโมเครื่องมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่ไหม
หลักการง่ายๆคือเอาอากาศเข้าให้เร็วที่สุดให้เย็นที่สุดรถจะมาแรงขึ้นงอกรองเดิมต่องวงอยู่หน้ากระจังอะไรเงี้ยนะถัดมาเราก็รู้ให้มันแรงขึ้นจริงๆนะแค่ต่องวงมาหน้ากระจังเฉยๆเนี่ยไม่ได้โมเครื่องด้วยนะอากาศเข้าเร็วพอความเร็วสปายมันมาอีกอ่ะอีก 2-3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเปลี่ยนท่อให้ใหญ่ขึ้นเส้นเดียวไม่ตีเฮดอ่ะโอเคมาแรงอีกอ่ะเริ่มสะสมตังเริ่มหาของเริ่มโมขยายวาล์วอย่างเดียวใส่เวปเปอร์เพิ่มใส่แคมเพิ่มตีเฮดเดอร์แค่นี้ไม่อย่างอื่นไม่ได้ทำเฮ้ยความแรงมาอีกคือเราจะรู้สเต็ปรู้ขั้นตอนมาถึงสนุกไงผมถึงสนุกกับมินิซ่ามากใครบอกไม่สนุกกับการทำรถเนี่ยอาจจะคนละสไตล์นะสไตล์ผมคือเรารู้ว่าทีละขั้นตอนเนี่ยการพัฒนาการของรถเวลาเราใส่อะไหล่เพิ่มไปชิ้นหนึ่งเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาอีกจึกหนึ่งเนี่ยนั่นแหละมันได้ฟิลนั่นแหละถึงบอกถ้าเกิดเรายัดโครมลงไปเลยเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าผมบอกว่าเฮ้ยใส่แคมแรงขึ้นนะถ้าผมบอกใครเงี้ยคนไม่เชื่อใส่แคมอย่างเดียวแรงเหรอใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณเล่นซังใส่แคมขยายสูบทำก้านใส่โรลเลอร์พร้อมกันคุณไม่รู้เลยว่าใส่แคมแรงขึ้นเพราะมันใส่แล้วมันแรงไปทีเดียวทั้งหมดใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละมันเลยสนุกขยับ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 ไปเรื่อยๆสุดท้ายมาซุปเปอร์ชาร์จทำไมถึงขยับซุปเปอร์ชาร์จผมสนุกจนผมจบแล้วกับไอ้เครื่องเอ็นเอแล้วเป็นเวสเปอร์แล้วผมก็คิดจะทำมินิซ่าทั้งทีมันต้องซ่าเอาว้ายังไงดีพัฒนาการสุดท้ายคือเครื่องเอ็นเอมันจบแล้วแล้วเวลาผมแข่งพีระผมก็ไปแข่งรถรุ่นใหญ่เครื่อง 2,500 เครื่อง 3,000 เครื่อง Empower เครื่อง 4AG เครื่อง 3S เครื่องโอสารพัดซึ่งแรงมาก็2 300 400ขยับไปถึงนู่นกันอันนี้เครื่องพันดีซีมาก็รู้กันอยู่แล้วมินิเต็มที่มาเครื่องเดิมๆโมเต็มที่ก็ไม่เกิน70ใช่มั้ยฮะสู้เขาไม่ได้เอายัดซุปเปอร์ชาร์จไปความสนุกมาอีกเฮ้ยมันเป็นยังไงคิดตั้งนานจะวางยังไงอัดยังไงทำยังไงไม่ให้เครื่องพังนี่คือพัฒนาการผมสนุกกับพัฒนาการดีกว่าใช้คำนี้ผมสนุกกับการพัฒนาการเทคโนโลยีดั้งเดิมเก่าๆเครื่องตะเกียบวาล์วอยู่เหนือแคมจะโมยังไงให้มันแรงไปไล่กับเครื่องพัฒนาการสมัยปัจจุบันคือพูดง่ายตัวนี้มันอยู่ในยุคศตวรรษที่20ใช่ไหมฮะรถมันศตวรรษที่20ต้นๆของเรามาศตวรรษที่21แล้วมันสนุกครับสนุกสุดขอให้ลองนะฮะมาจริงๆนะก็ด้วยความสนุกด้วยความมันด้วยความประทับใจในมินิซึ่งหลายๆคนก็คงจะเป็นอย่างผมคือเห็นตั้งแต่เด็กหรือประทับใจเพราะเคยนั่งหรือประทับใจเพราะเห็นของเพื่อนหรือประทับใจที่เห็นบนถนนมันก็เกิดความรักนะฮะเกิดความรักที่ว่าเราก็อยากจะได้รถแบบนี้มาสักคันสุดท้ายผมก็ได้จนได้ก็เดี๋ยวขอจบช่วงมินิฮิวแมนทอล์คคุยเล่นกับเอ็ดมินิซ่าสำหรับเบรกนี้นะฮะอาทิตย์ถัดๆไปเจอผมอีกทีเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับขอบคุณครับเช็ดรถต่อ